เดี๋ยวถามจริงโอ้เผื่อเราจะได้รู้ตลาดไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเพราะว่าอะไรคะอาจจะไม่เคยเห็นนะครับหรือมันจะขายไม่ได้คือหน้าตาฝรั่งเหมือนเลยค่ะคงไม่มีในเมืองไทยชื่อก็เป็นฝรั่งแต่เป็นแจ็คแต่ว่าจะหมายถึงว่าอาจจะเทรนหน้าเป็นคนไทยก็ได้ฉะนั้นคุยกันนอกรอบว่าเราจะทำเป็นคนอาเซียนทั้งหมดมาทำเป็นตัวแทนเอาไว้เล่นกันเขากำลังคิดอาเซียนอยู่เผื่อไปขอทุนไทยผลิตได้ค่ะแต่ถ้ามองในมุมของรูปหน้าเวลาเห็นของเล่นชิ้นนี้ทีแรกจะนึกถึงเด็กออทิสติกคือหมายถึงไม่ได้แปลว่าต้องเด็กออทิสติกจะเล่นดีนะคะแต่คำว่าออทิสติกทุกวันนี้เราใช้คำว่าออทิสติกสเปกตรัมความรู้ของเรื่องออทิสติกที่มีมากมายมหาศาลทั่วโลกก็มีคนวิจัยเยอะมากทำให้เราเข้าใจว่าคนปกติก็มีลักษณะคาบเกี่ยวกับคุณลักษณะเรื่องออทิสติกซึ่งเป็นเทรนด์ของคนยุคใหม่ที่ไม่ต้องเป็นโรคออทิสติกก็ได้แต่มีลักษณะคล้ายๆออทิสติกหมายความว่านี่ค่ะเพราะเราสนใจเรื่องที่ไม่ใช่ผู้คนมากขึ้นเพราะเราอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นเราอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้นเราสังคมกับปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อยลงในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นอันนี้คือทฤษฎีที่เราจะทำให้เราเรียนรู้จากคนอื่นวิธีคิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิบายเรื่องพวกนี้เราต้องอธิบายแล้วเราต้องนึกออกใช่ไหมคะเวลาพูดอย่างนั้นแล้วหน้าคนจะเป็นยังไงซึ่งการมองเห็นหน้าคนและจำได้นี่มีคนวิจัยเยอะมากทั้งในเด็กปกติและเด็กออทิสติกเพราะเขาต้องการมองหาว่าความผิดปกติของออทิสติกในสมองคืออะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นของเล่นที่ในความเห็นส่วนตัวนะคะน่าจะเหมาะกับเทรนด์ของการพัฒนาเด็กในยุคปัจจุบันและอนาคตที่จะมีแนวโน้มว่าจะมีทักษะเหล่านี้ลดลงโดยธรรมชาติของยุคสมัยแต่ว่าถามว่ามันจะต้องเป็นรูปแบบแบบนี้หรือเปล่าอาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าในแง่การทายกันแล้วเน้นจากหน้าคนอันนึงที่อยากโยงไปนิดนึงนะคะในประสบการณ์คือเรื่องนิทานตอนหลังครับเรื่องนิทานเด็กเล็กเพราะเรารู้ว่าเราน่าจะอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟังและเชิญฝรั่งมาจากเมืองนอกด็อกเตอร์เป็นหมอเด็กเหมือนกันที่ทำเรื่องการอ่านมาเป็น10ปีที่อเมริกาแล้วเขาหยิบหนังสือนิทานเด็กเล็กมาให้เล่มหนึ่งเขาบอกนี่คือหนังสือนิทานที่เด็กของเขาชอบใน6ปีแรกทั้งหมดเนี่ยมีแต่หน้าคนนะคะเป็นหน้าคนล้วนๆเลยทุกหน้าไม่มีตัวหนังสือไม่มีเรื่องราวเขาบอกว่าเด็กเล็กๆคารุเนี่ยชอบบ้านเราไม่เคยมีหนังสือพวกนั้นเลยและหน้ายิ่งแสดงอารมณ์ต่างๆยิ่งไม่มีอธิบายคุณลักษณะของหน้าและอารมณ์ของคนยิ่งไม่มีก็เลยคิดว่าเป็นของเล่นที่น่าสนใจมากก็ฟังคุณหมอพูดแล้วเราไม่ได้คิดดิฉันเองไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีการวิจัยเนาะเขาเอาหน้าคนมาให้ดู12หน้ายิ้มหัวเราะอารมณ์ดีโกรธโอ้โหอะไรเงี้ยแล้วให้เด็กอายุ11ปีนะคะสมมติว่าเอาสัก40คนน่ะดูแล้วให้เด็กอายุ11ปีบอกว่าคนนี้โกรธคนนี้ยิ้มคนนี้หัวเราะอะไรเนี่ยเขาพบว่าเด็กอายุ11เนี่ยเป็นช่วงวัยที่อธิบายใบหน้าคนได้ผิดมากที่สุดแปลกนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเขาจะบอกได้คุณแม่โมโหคุณแม่ยิ้มแต่ช่วง11เนี่ย9 10 11ประมาณนี้เนี่ยคือปฐมปลายจะเป็นช่วงวัยที่จับจิตใจเขาจะชอบตีความบวกจิตใจตัวเองครูเดินเข้ามาเฉยๆบอกว่าครูวันนี้หน้าหอมถ้าครูยิ้มนิดนึงเขาบอกว่าลักษณะการยิ้มยอกคือเป็นวัยแปลกอันนี้เชิญท่านไปอ่านต่อแล้วกันอันนี้เอาแค่นี้เติมของคุณหมอแต่ว่าของคุณหมอน่าสนใจมากว่าออทิสติกเยอะนะคุณหมอแล้วก็ถ้าเด็กได้พัฒนาการเรียนรู้เรื่องนี้ก็น่าจะดีนี่ดิฉันคงมาเติมอีกด้านหนึ่งว่าเวลาที่เราบอกว่าสมมติว่าอาจารย์จะเลือกเคลลี่ละอาจารย์เลือกแอนดี้เนี่ยนะซึ่งหน้าดำๆเนี่ยอาจารย์คิดในใจแล้วนะคุณถามอาจารย์อาจารย์คิดในใจแต่ไม่ได้บอกคุณนะว่าแอนดี้นะคุณถามอาจารย์ได้เลยคุณก็จะถามว่ามีหนวดไหมอะไรผู้ชายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่พอใช่ปุ๊บเขาจะหยิบผู้หญิงทั้งหมดทิ้งถูกไหมคะค่ะอันนี้คือระบบเหตุผลที่หนึ่งเด็กก็หยิบทุกอันที่เป็นผู้หญิงนี่แสดงว่าเขาตั้งคำถามเก่งไหมเก่งนี่ถ้าเกิดเขาถามว่าผมยาวหรือผมสั้นเนี่ยเข
ขาจะต้องเจอสิ่งอีกเยอะเพราะในนี้มันผู้หญิงยาวผู้หญิงสร้างอะไรเนี่ยแสดงว่าตั้งคำถามไม่เก่งซึ่งครั้งแรกเขาก็ต้องตั้งไม่เก่งนั่นแหละเพราะเขาไม่เคยเล่นใช่ไหมคะนั่นคือลอจิกหรือระบบเหตุผลของเขาเนี่ยยังก้าวไปไม่ถึงคอนเซ็ปต์ชั้นสูงของการคิดอันนี้เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเผอิญอาจารย์ถามคำถามดีดีอ่ะค่ะนะอาจารย์ไอคิวสูงไงถ้าไอคิวต่ำกว่านี้แล้วกันนะเขาก็จะถามว่าเธอกำลังคิดถึงเด็กที่ตาโตใช่ไหมนี่ซวยเลยมันโตตั้งเยอะแต่ว่าถ้าเราเห็นลูกเราถามเนี่ยแล้วสมมติห้าขวบแล้วดันถามแบบนี้เนาะเราก็รู้แล้วลูกกูหนักนานไหมแต่ถ้าลูกเราสองขวบถามอย่างนี้เฮ้ยเขาท่าถูกไหมแต่มันก็ไม่เหมือนกันอะถ้าลูกเจ็ดขวบแล้วยังมาถามคำถามแบบนี้โอ้โหลูกแสดงว่ากรุ๊ปปิ้งคือความรู้ของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่สำคัญคือต้องจับหมวดหมู่ได้ถูกไหมคะไอ้พวกนี้สัตว์ไอ้พวกนี้พืชห้องนี้มีขาวแดงและดำในห้องนี้มีสวยกับไม่สวยสวยไม่สวยและปานกลางในโลกนี้มีดีมีชั่วและปานกลางถ้ากรุ๊ปปิ้งอะไรไม่ได้เพียงโดนเพื่อนทำร้ายนิดเดียวโลกนี้แม่งมีแต่คนชั่วพวกแม่เอาลูกแล้วเมื่อวานที่คนนั้นก็ดีดีเขาดีเหรอแล้วเขาดีกับลูกกันเยอะเออจริงด้วยนะน่าเห็นมั้ยมีดีกับชั่วใช่ไหมลูกเออก็จริงเหมือนกันแหละแม่คิดเองไม่ได้คือโดนทำร้ายนิดเดียวเนี่ยเกลียดคนทั้งโลกเลยก็แสดงว่ากรุ๊ปปิ้งไม่ได้ซอร์ตเอาไม่ได้ S O R T ซอร์ตเอานี่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของเด็กทุกคนทีนี้พ่อแม่ทุกวันนี้นะคะเขาก็ให้เลือกลูกเล่นคอมใช่ไหมก็จะดูโทรทัศน์เพราะนั้นคุณสมบัติในการซอร์ตเอาคือเลือกกลุ่มจัดพวกของเด็กเนี่ยจะต่ำมากทีนี้พอต่ำเนี่ยมันก็ไปสู่เรื่อง IQ แหละนะแล้วมันก็ไปสู่เรื่องการเรียนเวลาเรียนพอครูพูดว่าขณะนี้ครูกำลังจะกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตเด็กก็ซ้อนไม่ได้พอซ้อนไม่ได้มันก็ตอบว่าพืชมีชีวิตสัตว์ก็มีชีวิตแล้วเขาถามว่าอ้าวก้อนเมฆมีชีวิตไหมบอกมีทำไมรู้ว่าก้อนเมฆมีชีวิตก็เคลื่อนไหวได้แม่ไม่เห็นสัตว์ก็เดินได้ก้อนเมฆก็ไปได้อันนี้ถ้าเป็น2ขวบโอเคแต่เป็น5ขวบ6ขวบแล้วนะแล้วจะบอกเมฆมีชีวิตอันนี้ก็ซอร์ตเอาไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดระบบเหตุผลให้ซอร์ตเอาออดเอานะคะให้ชัดเจนแต่ว่าอันนี้ก็อีกอย่างนะมันเล็กค่ะคือจริงๆมันต้องฝึกเด็กเล็กใช่ไหมฮะแต่เขาทำคล้ายๆเขาจะมาฝึกอาจารย์พรพิไลเนี่ยคือเขาคล้ายๆมันจะฝึกเราอะเพราะมันเล็กอะอาจารย์เราเล่นกันเหมือนจะสนุกอะแต่ถ้าเด็กเล็กอะมันตัวอะไรมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยถ้าสามขวบมันต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนะคะเขาก็มองไม่ชัดจริงๆค่ะเพื่อมองไม่ชัดนอกจากนั้นแต่อันนี้อาจารย์ไม่พูดเรื่องหน้าตามันคล้ายกันเพราะเราดูฝรั่งเราดูมันเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ว่าเราทำถ้าเราทำของเอเชียเนาะหน้ามันก็น่าจะออกมาเป็นจีนแบบอาจารย์พูดเนี่ยนอกจากเป็นอาเซียนแล้วก็อาจจะเป็นเอเชียแล้วอาจารย์ก็อาจจะแบ่งเป็นเอชชุดนี้ชุดได้ไหมคะใส่ชุดชุดนี้ยุโรปลูกเราอยากฉลาดซื้อเอเชียอย่างเดียวเดี๋ยวโง่ไปเอายุโรปด้วยอะไรเงี้ยพวกคนรวยอยากจะให้ลูกเก่งนี่คุณรู้จักไปเอเชียเดี๋ยวลูกคุณย่าน่าจะไปข้างนอกซื้อของยุโรปด้วยขายได้เป็นซอสเอาแบบอื่นได้ไหมคะอย่างไม่ใช่เป็นคนแต่ว่าเป็นแบบธงชาติเป็นคือว่านั้นเรื่องเป็นความรู้ถามว่าดีหรือไม่เหมาะเป็นสื่อการสอนที่อาจารย์พูดนี่จริงนะคะแต่เป็นสื่อการสอนขายดีสำหรับโรงเรียนไม่ดีสำหรับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไทยไม่มีเวลาเล่นกับลูกค่ะนะอย่างคุณพ่อนี่พิเศษมากเลยนะเนี่ยลูกสี่ขวบเล่นกับลูกได้พิเศษปกติพ่อแม่ไม่มีเวลาครูก็ไม่มีเวลาด้วยเช่นกันเนี่ยถามท่านอาจารย์เดี๋ยวนะเพื่ออำพรางช่วยด้วยอาจารย์เพื่ออำพรางอาจารย์ประชุมขอโทษนะเนี่ยความจำเสื่อมท่านอาจารย์ประชุมเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงแยงนอกโรงเรียนแห่งนี้เดิมนะเป็นเด็กโม้งเลยนี่นะอาจารย์เนาะมีชาวเขาเยอะแยะนะหนังสือก็ไม่ออกอะไรไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์ไปอยู่ปีแล้วทางสถาบันสสอนของท่านอาจารย์ได้ไปพัฒนาช่วยเหลือพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือเป็นไฟพัฒนาการลิ้วโลดอาจารย์ประชุมท่านได้รางวัลว่าโรงเรียนท่านดีเด่นด้วยอาจารย์ได้บินไปดูงานที่ประเทศต่างๆนั้นสมองเด็กพัฒนาได้
ชนเผ่าแท้ๆอ่านหนังสือเป็นไฟเพราะฉะนั้นการที่เด็กจะเรียนรู้หรือ